ที่คุณป้าเนี่ยนะไปโรงพยาบาลแล้วฝากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่งบอกไปกด ATM ให้หน่อยพ่อหนุ่มป้ากดไม่เป็นนะฮะให้กดมา 5,000 บาทปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยไปกดปรากฏว่ากลับมาบอกคุณป้าว่าไม่มีเงินบัญชีคุณป้ามามีแค่พันเดียวเองมีพันนิดๆเองนะฮะคุณป้าบอกเอ้ยเป็นไปได้ไงลูกสาวป้าเพิ่งโอนมาให้คุณป้าหลงลืมหรือเปล่าล่ะคะไม่เลยล่าสุดเนี่ยนะฮะหนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะหนุ่มเวนเปลของโรงพยาบาลเอกชนที่บุรีรัมย์เนี่ยท้าสาบานเลยครับไปที่ศาลหลังเมืองกับผมเลยผมไม่ได้เอาเงินไปจริงๆนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่18เมษายนนะครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคุณป้าเนี่ยมาให้ไปกดเงินจริงไปให้ไปกด ATM จริงเขาก็เอา ATM ของคุณป้าเนี่ยไปกดปรากฏว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้มี 5,000 กว่าบาทที่คุณป้าบอกนะฮะเขาไปกดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเงินอยู่ประมาณ 1,000 นิดๆเขาก็เลยกดมาให้เนี่ย 1,000 บาทนะครับปรากฏว่ากดออกมาคุณป้าบอกเอ้ยลูกสาวป้าเนี่ยนะโอนเงินมาให้ 5,800 ป้ามีเงินในบัญชีอยู่อีก200กว่าบาทมันต้องมีเงินประมาณ 6,000 แล้วทำไมเอามาให้ 1,000 เดียวแล้วเงิน 5,000 หายไปไหนเขาบอกเขาไม่ได้กดแล้วไปตรวจสอบกับแบงค์นะฮะแบงค์บอกว่ามีคนกดก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้า 1,000 บาทเนี่ยประมาณ10นาทีป้าก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนี้เอาไปหรือเปล่าค่ะเพราะป้าเนี่ยก็ให้หนูไปกดนะให้ไปกดกับสามีอ่ะนะฮะสามีก็กดไม่เป็นป้าก็ป่วยเนี่ยนะจะให้ไปกดเองตอนนั้นก็ลำบากก็เลยให้หนุ่มเวนเปลเนี่ยไปกดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยครับไปคุยกับพนักงานเวนเปลคนนี้เนี่ยนะเขาบอกเขาเครียดมากเขาบอกเขาขอท้าเลยนะฮะไปสาบานที่ศาลหลักเมืองก็ได้หรืออนุสาวรีย์ราชการที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลยก็ได้นะครับยืนยันความบริสุทธิ์เขาเล่านะฮะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะเขาก็ไปกดแล้วมันไม่มีจริงๆเงินบัญชีไม่มีจริงๆตอนนี้เครียดมากนะฮะโดนกล่าวหาเยอะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เอาไป อยากวอนให้สังคมอย่าด่วนตัดสินอย่าพิพากษาว่าเขาเป็นคนผิดทั้งที่ไม่มีหลักฐานลองไปฟังเสียงเขาดูครับก็อยากให้แบบหลักฐานให้ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับผมไม่เห็นจนกว่าคนกดเงิน 5,000 นะครับว่าเป็นมือใครจับหรือว่าตู้ระบบขัดข้องหรือเปล่าอะไรนี่นะครับให้ชัดเจนกว่านี้ครับเพื่อตัดสินผมแล้วความคิดเราคิดว่ามันน่าจะเป็นของผมมอง2 อย่างตอนนี้คือตู้น่าจะขัดข้องกับมีคนกดก่อนหน้ากันนั่นแหละครับทีนี้เราไม่ได้เอาจริงเนี่ยครับผมมันพิพากษาเราเดียวเราจะทำยังไงต่อไปผมก็ต้องรอเวลานั่นแหละครับใช้เวลาเป็นนะครับรอการพิสูจน์ใช่ครับผมคือต้องอดทนก่อนครับช่วงนี้ครับผมอย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วกันนะคะจริงๆแล้วบริเวณหน้าตู้ ATM เนี่ยมันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดด้วยเลยนะคะอ่ะ